ตอนนี้เราแกะกาแฟเชอร์รี่ตัวนี้มาจากสวนแล้วก็เราก็จะเทใส่ตัวนี้อันไหนไม่ดีให้ลอยออกมานะครับให้ลอยออกมาเสร็จแล้วก็เราก็อันนี้ก็เราจะไปตากเป็นกาแฟดำนะครับจะให้ดูต่อไปครับอันไหนไม่ดีตัวนี้จะออกมาอันนี้เราก็จะขายเป็นกาแฟดำไปตากแห้งนะครับและตอนนี้เราขั้นตอนการสีเนาะกาแฟเชอร์รี่ก็ใส่อันนี้นะครับอันนี้ขั้นตอนสีกาแฟเชอร์รี่นะครับเนี่ยตามสูตรเลยจ้ะว้าโอ้ฟ้าน้ำตื้นลงมาเติมชิ้นพออันนี้อันนี้ยมโมล็อกโมล็อกตอนนี้เราจะสีแล้วกาแฟเชอร์รี่นะครับอันนี้เราสีกาแฟเชอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะแช่น้ำแล้วที่สีกันคือก็ได้เราก็จะมาล้างสะอาดอย่างนี้นะครับมันต้องสีหลายรอบต้องใช้น้ำใช่ไหมนี่นั่นแหละค่ะเนี่ยถ้าต้องการล้างไปตากที่ไรตากกาแฟอันนี้ล้างให้มันสะอาดก็จะชอบจีนเขา
ี้ขาวแล้วนี่ขาวนี่แป้งกุสลาอันนี้ข้าวกะล้างกับกะลาตัวผีจริงอันนี้ก็คือให้เอาหมออันไหนที่ไม่ดีโอเคเนาะยาไม่สะอาดพอโอเคก็ยอต้องก็จริงๆสายชิ้นนะจ๊ะจะจุดเสอตอนนี้เราไปตักเราตักกาแฟโอเคปิดเถอะเขาบอกว่ายังไม่ได้ให้มันสะอาดที่สุดเลยจะมีคุณภาพดีรสชาติดีการคัดตอกการที่ทานนะครับอันนี้เกี่ยวกับล้างกาแฟมาข้อแต่ไปล้างก็ต่อมีพอนะครับถ้าน้ำไม่พอก็ไม่สะอาดนะครับทานข้าวต่อการทานกาแฟกะลาหรือว่ากาแฟอะไรก็ตามนะครับขอให้คุณภาพดีนะครับต้องสะอาดที่สุดสะอาดมากเลยนะครับเขาไม่ใช่สื่อถือหนิเนี่ยก็หลายๆขั้นตอนนะกาแฟให้มันสะอาดโอ้สะอาดมากโอเคเทใส่แล้วก็ตัวเขาหลุดๆทาขนมทาก็ชิ้นสิ้นเสร็จตัวนี้แล้วก็ไปตักที่เราตักกาแฟนี่เราค่อยๆเอาไปตักที่เราตักกาแฟเอาไปใส่ลงตัวตอนนี้สาแล้วนะเราจะไปตักที่เราตักกาแฟ